ถ้าลุงไม่จ่ายเนี่ยผมไปแจ้งความจับลุงจริงด้วยฮะแจ้งความจับเลยเหรอทุกแกฟ้องอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าดาวได้สั่งอะไรมาที่บ้านเราหรือเปล่าเปล่านะหนูไม่ได้สั่งอะไรเลยเอ้าดาวไม่สั่งแล้วใครสั่งมีพัสดุส่งมาเนี่ยพ่อเปิดดูอะเจองูปลอมอะพ่อตกใจแทบตายอะและคนส่งก็มาเก็บเงินปลายทางอีก500อะฮะเก็บเงินปลายทางแล้วพ่อจ่ายไปแล้วหรอพ่อก็ไม่รู้มันบอกให้จ่ายพ่อก็จ่ายไปแล้วใครส่งมาเหรอลูกแต่ชื่อผู้รับไม่เห็นมีชื่อผู้ส่งเลยหนูว่านะต้องเป็นพวกมิจฉาชีพแน่เลยเนี่ยแล้วเขารู้ที่อยู่ของเราได้ยังไงเนี่ยลูกหนูก็ไม่รู้อ่ะพ่อแต่ถ้ามีคนส่งมาอีกอ่ะพ่อไม่ต้องรับแล้วนะเดี๋ยวหนูจะไปตามสืบเองได้จ้ะมีพัสดุมาส่งครับของอะไรอ่ะลุงไม่ได้สั่งส่งผิดบ้านหรือเปล่าอ้าวส่งผิดบ้านได้ไงลุงนี่ผมก็มาส่งตามได้ที่บ้านเลยนะครับแล้วข้างในอ่ะมันคืออะไรอ่ะลุงผมเป็นแค่คนส่งของนะครับผมแกะดูของข้างในลุงไม่ได้นะและนี่มีค่าเก็บปลายทางด้วย 1,000 บาทโหอย่างนั้นลุงไม่รับอะอ้าวลุงพูดอย่างนี้ได้ไงอะลุงเป็นคนสั่งของนะผมก็เป็นคนส่งของเนี่ยถ้าลุงไม่จ่ายเนี่ยบริษัทขนส่งผมเสียหายนะครับแต่ว่าอ้าวนี่ลุงกะจะชิงผมเหรอฮะผมเสียเวลามากๆกันนะลุงถ้าลุงไม่จ่ายเนี่ยผมไปแจ้งความจับลุงจริงด้วยฮะแจ้งความจับเลยเหรออ๋อ งั้นรอแป๊บนะโอเคเนี่ยไปกลับมาแล้วค่ะพ่อดาวมีพัสดุมาอีกแล้วเนี่ยอีกแล้วเหรอหนูบอกแล้วไงว่าอย่ารับอ่ะเพราะเขาบอกพ่อว่าถ้าพ่อไม่รับเขาจะแจ้งตำรวจพ่อคงไม่รู้จะทำยังไงอ่ะแล้วคราวนี้พ่อจ่ายไปเท่าไหร่เนี่ย1,000ฮะ1,000เลยเหรอไปเหรอลูกทุกแกปลอมอีกแล้วเนี่ยเออเอาหน้าไอ้ลุงที่มันอยู่บ้านหลังเนี้ยมันโง่จะตายกูเนี่ยหลอกเงินมาได้หลายครั้งแล้วนะเว้ยเออคนอะไรวะโง่ชิบเป๋งกูเนี่ยบอกมึงแล้วว่าให้หลอกคนแก่ๆซื่อๆหน่อยเออแค่นี้แหละอุ๊ยอ๋อคือมีพัสดุมาส่งเก็บเงินปลายทางด้วยครับว่าแต่คุณลุงที่อยู่บ้านหลังนี้เขาไปไหนแล้วครับอ๋อคุณลุงคนนั้นเหรอคะเขาเป็นพ่อบ้านฉันเองอะค่ะแต่ว่าฉันเนี่ย
จ้งตำรวจจับเขาไปแล้วเพราะว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งยาเสพติดฉันก็ว่าแหละว่าทำไมถึงมีพัสดุมาส่งที่บ้านทุกวันที่แท้แกบส่งยากันนะคะแล้วนี่คุณมาส่งพัสดุเหรอคะสงสัยผมคงมาส่งผิดบ้านนะครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนสิคะจะรีบไปไหนล่ะเอ๊ะนี่มันบ้านเลขที่ฉันเลยดิคะหรือว่าคุณผมเปล่านะครับผมไม่รู้เรื่องนะครับฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะคุณจะร้อนตัวทำไมอ๋อคือผมเป็นแค่คนส่งของนะครับผมไม่รู้เรื่องอะไรนั่นหรอกนะครับแล้วของนี่เก็บเงินปลายทางเท่าไหร่ล่ะคะคือผมจริงๆไม่มีเก็บเงินปลายทางอะไรทั้งนั้นแหละครับคือผมจะไปทำธุระต่อแล้วนะครับคุณช่วยเปิดมือผมได้ไหมครับได้ค่ะเฮ้ยนี่อะไรกันเนี่ยมึงอีกแล้วเหรอฮะที่ผ่านมาไม่เคยเข็ดเลยเหรอเข้าออกกี่รอบแล้วขอบคุณนะครับที่แจ้งเบาะแสเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยคุณตำรวจครับผมกับตัวกับใจแล้วจริงๆนะครับคุณตำรวจผมยังไม่ได้หลอกเอาเงินใครเลยนะครับผมสาบานก็ได้คุณตำรวจถ้าผมผิดจริงๆเนี่ยคุณตำรวจเอาผมเข้าคุกตลอดชีวิตเลยก็ได้ครับงั้นก็สมคำปรารถนาแกแล้วล่ะแกคิดว่าฉันจะยอมโง่โดนแกหลอกไปเรื่อยๆเหรอจริงๆแล้วลุงคนนี้เป็นพ่อฉันเองอะค่ะคุณคงคิดว่าบ้านหลังเนี้ยอยู่กันแค่ผู้หญิงกับคนแก่ก็เลยจะหลอกง่ายๆสินะคะจะเป็นโจรทั้งทีเนี่ยก็เป็นได้แค่โจรกระจอกคุณกลับบ้านคุณไปได้แล้วค่ะกูกลับแน่ปล่อยกูดิหมายถึงบ้านในคุกอะไปเลยรอบนี้นอนยาวเลยไปเดี๋ยวคุณตำรวจเดี๋ยวก่อน